ชวนคุณผู้ชมติดตามการจัดการน้ำเสียจากภาคครัวเรือนนะคะเป็นแนวคิดของชาวบ้านหนองโพดในจังหวัดมหาสารคามค่ะนำเอาแนวคิดเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินมาปรับใช้นะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองทีมอีสานสร้างสุขค่ะหลุมดินขนาดความลึกประมาณ150ซมที่ชาวบ้านหนองโพดตำบลแวงน่านอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่กำลังช่วยกันขุดอยู่นี้ชาวบ้านเรียกว่าธนาคารน้ำเสียแต่ละมือแต่ละเดือนที่เขามีการมาช่วยกันเท่ากับเอาปัญหามาเล่าสู่กันบ้างเนาะขาดอีกตัวนึงว่ายังมีน้ำไหลไปตามถนนเฮ็ดให้ความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ข้างล่างที่ลุ่มมันวะเท่ากับเลยที่แก้ปัญหาไอ้น้ำเสียเนี่ยสิแก้ยังไงขั้นตอนการทำธนาคารน้ำเสียมีขั้นตอนง่ายๆโดยชาวบ้านได้ประยุกต์ความรู้มาจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ธนาคารน้ำแห่งนี้คือธนาคารเพื่อดักน้ำเสียจากครัวเรือนซึ่งชาวบ้านบ้านหนองโพดได้ร่วมกันออกแบบขั้นตอนการทำงานขั้นตอนแรกเขาต้องขุดหลุมนะครับขุดลงไปลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบเอาหินล่องกุนบอแล้วก็เอายางครับยางรถเนี่ยว่างลงไป 1-2 เซนแล้ววันนี้หาเศษวัสดุเศษปูนว่างรอบๆคางนะครับเท่ากับว่างหินรอบนอกรอบคางสูงมากจนเพียงยางนะครับตรงกลางนะครับเท่ากับเอาทอ PVC สูงจากบอมันเม็ด20เท่ากับเอาขึ้นมาประมาณ 30-50 เซนนะครับเพื่อจะให้มันระบายอากาศนะครับเอาปลามุ่งวัดรอบปากบ่อละกะประมาณขนาดเม็ด20แล้วก็เจาะตรงกลางสุบต่อ PVC ลงแล้วเฮาก็เอาหินกบนะครับกบให้มันเพี้ยงๆปากพื้นดินเฮานะครับจากเดิมที่น้ำเสียในชุมชนหลายหลังคาเรือนต้องไหลมารวมกันในที่ลุ่มและทำให้สมาชิกชุมชนบางรายต้องเป็นเสมือนผู้รองรับของเสียจากครัวเรือนอื่นแต่หลังจากการมีนวัตกรรมธนาคารน้ำเสียก็ทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นถูกแก้จากต้นทางเขาหั่งเยอะเหรอมันก็น้ำเสียลงมาหนีเนาะมันเป็นน้ำที่ดำซีนั่นน้ำเสียก็เจ้าหรอวะไข่ขึ้นแน่อยู่ครับไข่ขึ้นไข่แน่ไหนครับสีน้ำมันเปลี่ยนสีน้ำมันเปลี่ยนอยู่มาหนีบ้านหนองโพดมีรูปแบบการทำงานที่สำคัญคือการรวมตัวของชาวบ้านและมีตัวแทนชุมชนที่เรียกว่าสภาผู้นำชุมชนทำให้เกิดคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยทุกเดือนจะมีการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาชุมชนโดยตลอดซึ่งผลลัพธ์ก็ทำให้บรรยากาศในชุมชนน่าอยู่อย่างที่เห็นนักข่าวพลเมืองทีมอีสานสร้างสุขรายงาน